สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราค่ะคลิปนี้เราก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่อง The Last of Us ใน EP ที่4ค่ะหลังจากที่โจและเอลลี่เดินทางออกมาจากบ้านของบิลและแฟงพวกเขาก็แวะดูดเอาน้ำมันจากรถคันอื่นๆที่จอดทิ้งเอาไว้แต่ทว่าน้ำมันในรถเก่าที่ทิ้งเอาไว้นานก็เกือบจะเป็นน้ำไปหมดแล้วจึงใช้เวลานานพอสมควรและในขณะที่เอลลี่กำลังจะเดินไปสำรวจรอบๆโจก็ได้ห้ามเอลลี่ไม่ให้เดินเพ่นพ่านเอลลี่เธอจึงหยิบเอาหนังสือรวมสุดยอดมุกควายเล่มที่9ออกมาทายปัญหาเล่นๆกับโจอย่างเช่นเวลาเปิดตู้ยาควรปิดเบาๆเดี๋ยวยานอนหลับตื่นแล้วเธอก็ได้ถามโจว่าตัวอะไรเกิดตามไดโนเสาร์โจก็ตอบไม่ได้เธอจึงบอกว่าไดโนอาทิตย์เสาร์อาทิตย์ไงล่ะและก็ยังบอกอีกว่าเมื่อวานไปหาหมอมาหมอบอกว่าอยู่ได้อีกไม่นานนะเพราะคลินิกจะปิดแล้วโจจึงบอกว่าพอเลยไปรอในรถก็ได้หลังจากนั้นพวกเขาก็พากันออกเดินทางกันต่อและในระหว่างทางเอลลี่ก็ล้วงเข้าไปในเบาะหลังรถก็ได้เจอเข้ากับม้วนเทปเก่าๆจึงส่งให้โจเปิดซึ่งมันก็เป็นเพลงที่เก่ามากกว่าอายุของโจซะอีกแล้วเอลลี่ก็ได้ล้วงเอาหนังสือขึ้นมาอีกหนึ่งเล่มเอลลี่ก็หลอกโจว่ามันเป็นหนังสือของพวกผู้ใหญ่โจก็บอกว่าเธออย่าดูมันได้โปรดโยนมันทิ้งไปซะแต่ทว่าเอลลี่ก็ได้แกล้งกวนประสาทเขา 2-3 คำเมื่อเห็นว่าโจไม่ตอบเธอจึงบอกว่าเธอล้อเล่นพร้อมกับโยนหนังสือออกจากรถไปแล้วพวกเขาก็ขับรถไปเรื่อยๆจนเวลาใกล้จะมืดโจก็ได้แวะเข้าไปหาที่พักในป่าแล้วโจก็ได้ลงมือทำอาหารในขณะที่กินอาหารอยู่นั้นโจก็บอกว่าเราจะนอนกันที่นี่พอถึงวันพรุ่งนี้เราจะเดินทางกันต่อทั้งวันทั้งคืนเอลลี่จึงขอให้โจก่อไฟเพราะอากาศมันหนาวมากโจก็บอกว่าพวกเชื้อรามาไม่ถึงพวกเราหรอกคนต่างหากมันไม่ทำแค่ป้นพวกเราแต่มันจะทำมากกว่านั้นเอลลี่จึงบอกว่าโอเคเธอเข้าใจแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็เอาถุงนอนออกมานอนเอลลี่ก็บอกว่ามันก็หอมอยู่นะโจจึงบอกว่ามันคงจะเป็นของแฟงและก่อนที่พวกเขาจะเข้านอนเอลลี่ก็ได้เรียกโจเขาก็ไม่ได้ยินจนเอลลี่ต้องเรียกเขาอีกครั้งเขาก็ถามว่ามีอะไรเธอจึงถามเขาว่าทำไมต้องปิดตู้เสื้อผ้าเบาๆโจจึงตอบว่าเพราะมีชุดนอนอยู่เอลลี่ก็หัวเราะชอบใจโจจึงบอกให้เอลลี่รีบนอนได้แล้วซึ่งเอลลี่ก็ยังระแวงและได้ถามเขาว่าจะไม่มีใครมาเจอพวกเราใช่ไหมโจจึงบอกว่าจะไม่มีใครมาเจอพวกเราเอลลี่เมื่อได้ยินดังนั้นเธอจึงหลับไปด้วยความสบายใจแต่ทว่าตัวของโจเองเขาก็ไม่ได้นอนหลับเขาลุกขึ้นมายืนเฝ้ายามจนกระทั่งเช้าและในขณะที่เอลลี่เพิ่งตื่นนอนเธอก็ได้มาเปิดดูหม้อต้มกาแฟและก็ได้เห็นว่ามันเป็นน้ำสีดำๆเธอก็ถามว่ามันคือน้ำอะไรทำไมมันเหม็นแบบนี้โจจึงถามเธอว่าไม่ชอบกินกาแฟหรือตัวของเอลลี่ก็ไม่เคยกินกาแฟมาก่อนเธอจึงไม่ตอบแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็ออกเดินทางเพื่อจะไปที่ไวโอมิงและในระหว่างนั้นโจก็ให้เอลลี่ช่วยดูแผนที่ไปด้วยเอลลี่ก็ถามถึงทอมมี่ว่าเขาเป็นคนยังไงเป็นน้องชายแท้ๆของโจใช่ไหมโจจึงบอกว่าเขาเป็นน้องชายแท้ๆและเขาก็ชอบอิสระเขาชอบทำตัวเป็นฮีโร่เขาเคยสมัครเป็นทหารแล้วหลังจากนั้นอีก12ปีเขาก็ชวนโจไปที่บอสตันและโจก็ไปเพื่ออยากไปดูแลเขาและก็ได้เจอกับเท็ดแล้วทอมมี่ก็ได้เจอกับมาลีนเธอก็กล่อมให้ทอมมี่เข้าร่วมไฟแล้วเขาก็ทำพลาดเหมือนตอนอายุ18ด้วยความอยากไปกู้โลกล่าสุดได้ข่าวว่าลาออกจากไฟแล้วและในตอนนี้เขาก็ได้อยู่ตัวคนเดียวโจจึงต้องไปช่วยเอลลี่ก็บอกว่าถ้าคิดว่าโลกนี้ไม่มีหวังจะอยู่ต่อไปทำไมเราจะต้องสู้สิจริงไหมโจก็บอกว่าเราสู้เพื่อครอบครัวแค่นั้นแหละเอลลี่ก็บอกว่าแต่ฉันไม่ใช่ครอบครัวของคุณโจจึงบอกว่าใช่เป็นพัสดุและเขาก็สัญญากับเท็ดไว้แล้วและเธอก็เป็นเหมือนครอบครัวแล้วโจก็รีบบอกให้เอลลี่นอนแต่เธอก็บอกว่าเธอไม่ง่วงแต่ไม่ทันไรเธอก็หลับสนิทจนพวกเขามาถึงเมืองเท็กซัสแต่อุโมงค์ก็ถูกตัดรถไม่สามารถวิ่งต่อไปได้
โจจึงต้องอ้อมไปอีกทางจนพวกเขาหลงเข้าไปในเมืองเอลลี่ก็สังเกตเห็นเขตกักกันของพวกเฟรนด้าแต่กลับไม่มีคนอยู่แต่แล้วจู่ๆก็มีคนเดินมาขอความช่วยเหลือแต่ว่าโจกลับไม่ยอมช่วยแถมยังขับรถพุ่งเข้าใส่มันแต่พวกมันก็ยังยืนอยู่บนตึกด้วยและได้พยายามยิงมาที่รถของโจและเอลลี่พวกมันวางตะปูขวางถนนเอาไว้แล้วรถของพวกเขาก็เสียหลักพุ่งเข้าไปในตัวตึกโจและเอลลี่จึงรีบออกมาจากรถและโจก็สั่งให้เอลลี่หนีเข้าไปในซอกเล็กๆข้างหน้าและโจก็ได้เปิดฉากยิงพวกมันจนพวกมันตุยไป2คนแต่ทว่าพวกมันก็ยังมีเหลืออีก1คนที่แอบมาทางด้านหลังของโจซึ่งโจเขาก็ไม่รู้สึกตัวจนเกือบจะโดนมันฆ่าแต่ทว่าเอลลี่ที่แอบอยู่ด้านในก็แอบออกมาช่วยโจแล้วมันก็ได้อ้อนวอนขอให้พวกเขาไว้ชีวิตโจที่เห็นว่าเอลลี่มีปืนอยู่จึงขอเก็บเอาไว้แล้วเขาก็บอกให้เอลลี่เข้าไปหลบที่ด้านหลังกำแพงและเขาก็จัดการกับชายคนนั้นหลังจากนั้นโจและเอลลี่ก็พากันรีบหนีออกมาจากตรงนั้นก่อนที่พวกของมันจะตามมาพบแล้วภาพก็ตัดมาที่แคทเธอรีนหัวหน้าของพวกคนเถื่อนเธอได้จับหมอมาสอบถามว่าได้เจอกับคนอื่นบ้างไหมหมอเขาก็บอกว่าเขาอยู่คนเดียวไม่ได้เจอใครเลยเธอคิดว่าพี่ชายของเธอถูกหมอและพวกคนที่เธอเอ่ยชื่อไปทำร้ายจนตายแต่หมอก็บอกว่าเธอเข้าใจผิดเธอก็ได้ถามถึงเฮนรี่และขู่ว่าถ้าไม่บอกจะจัดการกับเขาเขาก็บอกว่าเขาเป็นหมอของเธอนะแต่แล้วจู่ๆก็มีเสียงดังมาจากข้างนอกเธอจึงออกไปดูและได้พบว่าพวกของเธอถูกจัดการไป3คนเธอจึงถามว่าเป็นฝีมือของใครชายที่ดูแก่ที่สุดก็บอกว่าคงจะเป็นคนนอกที่ไม่ใช่คนของเฟนด้าแต่อาจจะเป็นทหารรับจ้างแคทเธอรีนก็คิดว่าอาจจะเป็นเฮนรี่ที่เรียกคนข้างนอกเข้ามาและถามว่าพวกที่โดนยิงจะรอดไหมเพราะเธอมีหมอแต่พวกทหารก็บอกว่ามันสายไปแล้วแล้วแคทเธอรีนก็ได้เดินเข้าไปจัดการกับหมอที่อยู่ข้างในและก็ออกมาบอกให้คนที่อยู่ข้างนอกออกไปค้นหาเฮนรี่และถ้าเจอใครก็ให้จัดการให้หมดทางด้านของโจและเอลลี่ก็แอบดูพวกเขาอยู่เอลลี่ก็ถามว่าคนพวกนี้เป็นใครพวกมันไม่ใช่ทั้งแฟนด้าและฝ่ายฟายโจจึงบอกว่าพวกมันเป็นกลุ่มคนเถื่อนแล้วอีกไม่นานมันจะต้องผ่านมาแถวนี้แน่ๆแล้วพวกเขาก็วางแผนว่าจะพากันไปที่ตึกสูงๆเพื่อจะหาทางออกแล้วโจก็บอกว่าในตอนนั้นเขาไม่ได้ยินว่าผู้ชายคนนั้นเข้ามาข้างหลังแต่เขาก็ไม่อยากให้เอลลี่ใช้ปืนเธอจึงบอกว่าแต่ก็ถือว่าโชคดีใช่ไหมและเขาก็ไม่อยากให้เธอทำแบบนั้นเพราะเธอยังเด็กแต่เอลลี่ก็บอกว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกโจเขาจึงยอมคืนปืนให้กับเอลลี่และบอกว่าใครเป็นคนสอนเธอเอลลี่จึงบอกว่าโรงเรียนเฟรนด้าและโจก็ได้สอนให้เธอจับปืนให้แน่นๆและบอกให้เก็บไว้ในกระเป๋าอย่าเอาเหน็บไว้ที่เอวเดี๋ยวมันจะลั่นเอาได้แล้วภาพก็ตัดมาที่แคทเธอรีนทหารแก่อาวุโสก็มารายงานว่าเขาพบเบาะแสของเฮนรี่และแซมจึงพาเธอเข้าไปดูในตัวอาคารซึ่งก็มีห้องใต้หลังคาแคทเธอรีนได้สำรวจห้องใต้หลังคาและก็ได้พบว่าอาหารของพวกเขาได้หมดแล้วจึงสั่งให้คนเฝ้าเวรยามเป็น2เท่าเพราะพวกเขาต้องแอบเข้ามาขโมยเสบียงแน่ๆและทหารเท่าก็พาแคทเธอรีนลงไปดูที่ชั้นใต้ดินซึ่งพื้นปูนก็ได้ยุบลงไปและดูเหมือนว่าจะมีตัวอะไรบางอย่างที่พร้อมจะโผล่ขึ้นมาจากใต้ดินมันขยับแรงขึ้นจนพวกเขาต้องรีบปิดประตูห้องใต้ดินทันทีแล้วทหารเท่าก็อยากให้แคทเธอรีนจัดการมันซะก่อนแต่ทว่าแคทเธอรีนก็ขอไปจัดการเรื่องของเฮนรี่และแซมทางด้านของโจและเอลลี่ก็เข้ามาในตัวตึกได้สำเร็จแล้วโจก็ชวนเอลลี่ขึ้นไปข้างบนตึกเพื่อจะดูเส้นทางรอบๆเมืองเพื่อจะหาทางหนีออกไปซึ่งตึกนี้มันก็สูงเอามากๆมีถึง45ชั้นซึ่งโจก็บอกว่าเขาจะเดินขึ้นไปเท่าที่เขาจะไหวและระหว่างทางที่เดินขึ้นไปข้างบนเอลลี่ก็ถามว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าผู้ชายคนนั้นเป็นกับดักโจจึงบอกว่าเพราะเขาเคยทำเพราะต้องการอยู่รอด
จนกระทั่งพวกเขาก็เดินมาถึงชั้นที่34พวกเขาจึงตัดสินใจจะพักที่ชั้นนี้โจจึงจัดการทุบกระจกประตูห้องเพื่อเข้าไปพักและได้เทเศษกระจกเอาไว้ตรงประตูเอลลี่ก็ถามว่าคุณกำลังทำอะไรโจก็บอกว่าก็กันพวกที่จะแอบย่องเข้ามาในตอนดึกนะสิเอลลี่ก็ถามว่าแน่ใจหรือว่าจะได้ยินเพราะเธอสังเกตเห็นว่าหูข้างขวาของเขาไม่ได้ยินเสียงเธอก็สงสัยว่าพ่อถูกยิงหรือเปล่าเขาก็บอกว่าพ่อเขายิงปืนมากไปจนหูดับจึงบอกให้เอลลี่พยายามใช้มีดก็พอและก่อนที่จะนอนเอลลี่ก็ได้ถามคำถามกวนๆว่าคุณรู้ไหมว่าอะไรเป็นตัวการทำให้โลกร้อนโจเขาก็นึกไม่ออกเอลลี่จึงบอกว่าก็หมีไงพ่อหมีขั้วโลกพวกเขาจึงหัวเราะกันสนุกสนานจนในตอนดึกเอลลี่ก็เรียกโจหลายครั้งจนเขาตื่นขึ้นมาและพบว่ามีคนบุกเข้ามาในห้องเป็นเด็กผู้ชาย2คนโจจึงรีบลุกขึ้นมาแต่ว่าพวกเขาก็เอามือมาจู้ๆที่ปากเหมือนส่งสัญญาณให้เงียบๆแล้ว EP ที่4ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะก็กลับมาพบกันใหม่ใน EP ถัดไปค่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ